จะเข้ากองประกวดเราก็เชิญน้องๆไปสแกนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้คือมันจากอะไรก่อนที่จะเข้ากองประกวดเราก็เชิญน้องๆไปสแกนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้คือมาร่วมไลฟ์สดกับเราก็จะมีน้องชาร์ลอตที่เป็นมิสแกนชุมพรขึ้นมาเราจะถามน้องๆทุกคนเลยว่าหนูอยู่ในกลุ่ม LGBTQ มั้ยมีมุมมองอย่างนี้ว่าอะไรบ้างพอน้องบอกว่าไม่เคยแล้วก็เลยพูดแบบว่างั้นลองไหมล่ะก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กในโลกโซเชียลขึ้นมาว่าเป็นอิงหลอดก็คืออิงฟ้าและชาร์ลอตคนชอบโมเมนต์ที่เราเล่นกับน้องน้องเล่นกับเราทำให้เกิดคู่จิ้นขึ้นมาและความรู้สึกจริงๆล่ะคะหนูก็เคยชอบเขารู้สึกจริงๆล่ะคะหนูก็เคยชอบเขาจริงๆความแบบน่ารักที่เรารู้สึกแบบเอ้ยมันเตะใจเราแล้วก็มีหยอดหยอดหยอดทีเล่นทีจริงกันไปพอเริ่มรู้จักกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันจนณตอนนี้แบบว่าปีกว่าแล้วเนี่ยเหมือนเรามองเขาเอ็นดูเขาเป็นแบบน้องมากกว่าเหมือนอยากให้เป็นความสบายใจกันมากกว่าการกดดันอ้าวแล้วจะไม่กลัวเวลาที่ใครก็ตามที่เขาเชียร์อิงหลอดอยู่นะคะโอ้หนูโดนหนักมากเดินขับตลอดเพราะว่าคือบางทีแบบเซอร์วิสหน่อยเราก็ไม่รู้นะว่าคู่จิ้นที่ทุกคนเห็นเป็นยังไงแต่หนูพยายามจะให้ยึดหลักกับความเป็นจริงเพราะจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเขาถามว่าอิงหลอดมีโอกาสเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็บอกว่ามันเป็นไปได้ 100% อยู่แล้วมันอยู่ที่วันนึงที่เราเข้าใจปรับตัวไหมในการอยู่ด้วยกันหรือเวลาที่มันเหมาะสมถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าคบกันได้เต็มที่ไม่เกิน2เดือนหรอกอันนี้เราคิดเราเคยถามน้องมั้ยคะบอกค่ะคุยกันตรงๆอย่างเงี้ยมีกระแสที่แบบน้องเขาออกมาพูดว่าเขาชอบเราจริงๆนะพี่ฟ้าแบบอยากลองคบดูอะไรเงี้ยด้วยวัยของเราอ่ะมันเขาอยากลองแล้วมันงั้นก็ลองสิอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วว่ามันเราเป็นคนจริงจังกับความรักแบบ28แล้วอะไรเงี้ยคบใครเราก็อยากคบนานๆก็เลยจะบอกให้เขาว่าให้ลองเมคชัวร์ก่อนหมายถึงว่าวันนี้อยากลองพี่ก็ตามใจหนูไม่ได้ที่จะมาลองเลยอะไรเงี้ยให้หนูเมคชัวร์กับตัวเองโฟกัสงานโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะตอนนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเราจะทำตามใจตัวเองหรือแฟนคลับอะไม่ได้เพราะว่าถ้าเวลาเราเสียใจอะคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งรับผิดชอบกับเราด้วยความที่เราบูชาความรักมากๆเวลาเรารักใครอะไรเงี้ยถ้าเลิกกันไปทำงานด้วยกันไม่ได้เราไม่สามารถร่วมงานกับน้องเขาได้แต่ด้วยสิ่งที่เรายังอยู่ตรงนี้ถ้ามันปรับเป็นความสบายใจอ่ะเราต้องทำงานได้กันอีกยาวมากๆซึ่งมันจะสบายใจกว่าในการที่มาเจอหน้ากันทีนี้ก็จะโดนแบบว่าแดกกลุ่มแฟนคลับเอาอีกแล้วพี่ฟ้ามาหมดนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังอยากเห็นคำตอบที่มันแฮปปี้ได้แต่ก็อยากให้อยู่บนความเป็นจริงค่ะความรักครั้งแรกของอิงฟ้าค่ะตอนนั้นเหมือนเรายังไม่ได้เปิดใจที่จะคบอยู่ในกลุ่ม LGBTQ เหมือนเราถูกปลูกฝังว่าผู้หญิงก็ต้องคู่กับผู้